ก็อาจจะได้ผลกระทบเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าการลงทุนหากมันแพงผู้ผลิตอาจจะได้เพิ่มขึ้นแต่ผู้บริโภคก็เดือดร้อนตรงเนี้ยต้องจัดการวางแผนให้ดีสวัสดีครับแฟนรายการ Live Talk นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20 นาฬิกาโดยประมาณเรามีนัดกันนะครับที่เพจของอาจารย์จักรนะครับมาเจอกันที่นี่นะครับกับเพจอาจารย์จักรพันชูเพชรกับ Live Talk ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการสื่อสารกันภายในครอบครัวของแฟนคลับอาจารย์จักรกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พิษณุโลกนะครับนะก็อยู่บนพื้นฐานที่จะต้องระมัดระวังตัวซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาประจำอยู่แล้วกับการระมัดระวังตัวในเรื่องของโควิดคงไม่ใช่เฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดที่โอมิคอนเข้ามาเยอะแบบนี้แต่ผมหมายถึงทุกวันเราควรจะต้องป้องกันตัวเองนะครับทักทายกันก่อนนะครับในช่วงเริ่มต้นของรายการเข้ามาแล้วครับคุณพรมพรสวัสดีนะครับFC สระบุรีมาแล้วครับคุณทศวัฒน์นะครับคุณทักษตานะครับสวัสดีนะครับนะคุณอัชราคุณทิพวรรณมากันทั่วหน้าแล้วนะครับมีใครเข้ามีครับทักทายกันก่อนในตอนต้นรายการก็เป็นที่นี้ทุกครั้งนะครับบางคนบอกว่านี่คือการเช็คชื่อคุณจิรพรนะครับคุณยอดอาคมยอดระยองมาแล้วเมื่อวานผมไม่ได้ทักคุณยอดระยองหรือคุณยอดระยองไม่มาเมื่อวานเอ๊ะหรือผมจำผิดคุณจุธามาศสวัสดีครับคุณกุ้งมาแล้วนะครับคุณจิรพรไปละเอาแล้วกันมาปั๊บก็จะไปละเนี่ยไม่ทันคุยกันเลยไปแล้วเหรอเดี๋ยวเพิ่งไปดิอยู่ก่อนอยู่ก่อนคุณกมลพันธ์สวัสดีครับจากพิษณุโลกสวัสดีครับเราอยู่พิโลกเหมือนกันคุณมนทิพย์อยู่สุราษฎร์ธานีวันนี้ไม่สายน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเพิ่งมาสายกันเลยคุณกฤตยาจากตราดนะฮะโคตะวันออกมาแล้วนะครับเบตงมาแล้วคุณหญิงบินลามาแล้วนะฮะร่างรออย่างใจจดใจจ่อขอบพระคุณมากๆเลยดีใจจังเลยนะครับช่วยกันแชร์ให้ตาสว่างคุณยอดอาคมบอกไว้ขอบพระคุณมากๆครับผมคุณพรมพรมาแล้วแชร์แล้วขอบคุณมากนะฮะคุณองครักษ์มาแล้วนะครับเอาละครับขอบคุณมากวันนี้ในช่วงของตอนเย็นนะครับประมาณ16 นาฬิกาวันนี้ได้มีโอกาสไปในพื้นที่ของตำบลบึงพระนะครับวันนี้นำเอาสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากอนามัยไปมอบให้กับพี่น้องของเราที่อยู่ที่ตลาดบึงพระนะครับวันนี้เป็นตลาดเย็นก็ไปให้กำลังใจทักทายกันนะครับก็รู้สึกดีอบอุ่นนะครับแล้วก็ได้พบแฟนคลับอีกเช่นเดิมนะครับก็มีแฟนคลับบอกว่าติดตามผลงานอาจารย์มาตลอดเพิ่งได้เจอตัวเป็นๆดีใจจังก็ได้ถ่ายรูปคู่กันมานะครับขอบคุณสำหรับแฟนคลับทุกท่านจริงๆนะครับที่เวลาผมเดินทางไปแล้วไปพบแล้วท่านให้เกียรติทักทายนะครับนี่ถือว่าเป็นพลังกำลังใจที่ทำให้ผมมีกำลังที่จะต่อสู้ต่อไปถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปที่ไหนก็ขอความกรุณาเจอกันก็ทักทายกันหน่อยนะครับเพราะเราคือคนในครอบครัวเดียวกันนะครับประเด็นวันนี้ที่ผมรู้สึกว่าอยากจะหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยลังเลอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งก็อยากจะพูดถึงเรื่องราคาหมูที่แพงขึ้นนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็ห่วงเหลือเกินกับเรื่องของโควิดเอาละเอาเป็นว่าผมขอพูดเรื่องราคาหมูก่อนแล้วกันคงไม่มาวิเคราะห์คงไม่ได้มาอธิบายถึงปรากฏการณ์ว่ามันหมูมันแพงเพราะอะไรมันเกิดจากโรคระบาดหมูที่ผ่านมาอันนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแฟนคลับของอาจารย์จักรรับทราบกันทุกคนแล้วล่ะว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดโรคระบาดในหมูนะครับและการระบาดในหมูนั้นก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยไม่ได้ปกปิดข้อมูลจากภาครัฐเลยผมในฐานะที่ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคในหมูเนี่ยผมเองเนี่ยก็ทำข้อมูลเรื่องนี้นะครับคำว่าเรื่องนี้หมายความว่าทุกครั้งที่มีการประชุมคณะมนตรีทุกวันอังคารเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่จะมาสรุปประเด็นนะเพื่อจะนำเสนอนะฮะในที่ประชุมเล็กๆของผมนะฮะเพื่อจะรู้ว่ารัฐบาลมีมติอะไรออกมาผมก็เห็นมีเรื่องแบบนี้ออกมาแล้วว่ามีการกันงบไว้มีการจัดสรรงบเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการแพร่เกิดโรคระบาดในหมูนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นการประโคมข่าวนะครับรัฐบาลไม่ได้ปิดข่าวแต่ไม่ได้ประโคมข่าวเพราะถ้ายิ่งประโคมข่าวสิ่งที่ตามมาคือราคาหมูจะเป็นราคาลวง
นะครับก็จะแพงขึ้นณเวลานั้นเลยครับแล้วก็จะเป็นราคาที่เหมือนฟองสบู่ถึงวันนี้ครับเมื่อราคาหมูเพิ่มขึ้นเราก็คงต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องของดีมานด์ซัพพลายมีเรื่องอุปสงค์อุปทานเมื่อความต้องการหมูในตลาดของผู้บริโภคมีสูงในขณะที่การมีหมูออกมาขายคือในเรื่องของสิ่งที่ผลิตออกมามันมีน้อยเนี่ยแน่นอนครับสินค้ามีน้อยแต่ความต้องการมีสูงมันก็ทำให้ราคาสูงขึ้นครับประกอบกับการที่เราเองเนี่ยมีส่วนที่ต้องส่งออกหมูอีกนะครับก็เลยทำให้หมูที่เราผลิตได้เนี่ยซึ่งมันมีจำนวนลดน้อยลงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนรัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการที่ห้ามส่งออกหมูนะครับก็จะทำให้ปริมาณหมูในประเทศนั้นน่าจะมีเพิ่มขึ้นประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับอันนั้นเป็นแค่การอินโทรที่พูดคุยกันเฉยแต่ผมกำลังคิดถึงแนวทางของการเดินสายกลางพูดถึงแนวทางของพระพุทธศาสนาแล้วก็พูดถึงแนวทางของหลักเศรษฐกิจพอเพียงถ้าใครเข้าไปดูเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจะเข้าใจในเรื่องต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดและการแก้ปัญหาณวันนี้เนี่ยนะครับต้องแก้ปัญหากันในใช้คำว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะแม้ว่าท่านหลายคนบอกเบื่อจะเลยคำว่าทุกภาคส่วนแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นของเรื่องของทุกภาคส่วนจริงๆผู้ผลิตหมูรายย่อยนะครับที่อาจจะยุติการเลี้ยงหมูไปเลยเพราะว่าการของเงินที่ใช้เนี่ยมันมีข้อจำกัดอาจจะบางคนอาจจะต้องยกเลิกไปเลยรัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยดูแลครับว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนนั้นหันมาเลี้ยงหมูเพิ่มขึ้นส่วนปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นการที่ดำเนินการออกคำสั่งห้ามส่งออกหมูนี่น่าจะเป็นทางออกที่ถูกทางเพื่อจะให้ปริมาณหมูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นความแพงขึ้นของปริมาณหมูที่มีน้อยลงนั่นเองทีนี้ถึงผู้บริโภคบ้างล่ะผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องเป็นอีกภาคส่วนที่ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นก็คืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะเพราะว่าเมืองไทยนี่มีความโชคดีอยู่เรื่องนึงนะครับสำหรับเมืองไทยก็คือเรามีอาหารการกินค่อนข้างเยอะมากนะฮะเรามีเนื้อสัตว์หลากหลายมากมีทั้งหมูทั้งวัวทั้งไก่ทั้งปลาทั้งกุ้งซึ่งตอนนี้กุ้งอาจจะแพงขึ้นมาแล้วแต่เราก็มีตัวเลือกนะครับและก็ไอ้แบบเรียกว่านะปรากฏการณ์เรื่องของสินค้าแพงเนี่ยเราพบมาตลอดครับบางครั้งราคาหมูก็แพงบางครั้งราคาเนื้อวัวแพงบางครั้งราคาผักแพงบางครั้งราคาไข่แพงบางครั้งพวกนี้ก็ถูกนะฮะบางทีปัญหาราคาหมูถูกจนกระทั่งคนที่เลี้ยงเนี่ยรับไม่ไหวไอ้การสวิงของราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพบกันมาเป็นประจำสิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ก็คือต้องมีการพูดถึงฉากทัศน์หรือซีนาริโอเนี่ยครับที่ต้องวิเคราะห์ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะทำอย่างไรให้ปริมาณดีมานด์ซัพพลายของผลิตภัณฑ์ผลิตผลพวกนี้มันอยู่ในระดับที่ไม่ทำให้ราคาสวิงจนเกินไปเพราะถ้าราคามันถูกเกินไปแน่นอนครับผู้ผลิตตั้งแต่ผู้ที่เลี้ยงผู้ผลิตพันธุ์มันหรือว่าผู้ที่เอามาแปรรูปเนี่ย ก็อาจจะรับผลกระทบเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าการลงทุนหากมันแพงผู้ผลิตอาจจะได้เพิ่มขึ้นแต่ผู้บริโภคก็เดือดร้อนตรงนี้ต้องจัดการวางแผนให้ดีนะฮะแต่แน่นอนครับเรื่องของโรคระบาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เหมือนกันเถอะก็ต้องอาจจะต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบปรับนะยอมรับไม่ได้หมายความว่ายอมรับแล้วนิ่งเฉยนะรีบจัดการสำหรับอาจารย์จากเองเนี่ยเนื้อหมูแพงนี่อาจจะไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่เพราะผมเองก็งดการกินหมูตอนนี้ผมหันมากินปลาช่วงที่หมูแพงผมก็ไปกินปลานะฮะซึ่งไก่เนี่ยผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับเหตุผลเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเลี้ยงไก่นะแต่ว่าไม่กินไก่เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยพยายามจะดูแลสุขภาพเรื่องของยูริกแอซิดที่ไม่อยากให้มันเพิ่มขึ้นนั่นเองผมก็ไปกินปลานะครับกินเนื้ออย่างอื่นนะฮะซึ่งผมนี่เป็นคนที่กินเนื้อวัวด้วยผมก็กินเนื้อนะฮะก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเชื่อผมนะครับเดี๋ยวราคาหมูก็จะถูกลงแล้วอาจจะมีสินค้าอื่นที่แพงขึ้นบางทีไข่ก็แพงขึ้น
เอาไข่แพงขึ้นไข่ไก่แพงก็ไปกินไข่นกกระทาหรือบางทีถ้ามันแพงทั้งสองอย่างไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาแพงผมก็ไม่กินไข่ก็ไปกินอย่างอื่นจริงๆแล้วการกินอาหารที่หลากหลายเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเราอันนี้คือหมายถึงตัวผู้บริโภคแต่ส่วนของผู้ประกอบการอย่างเช่นทำหมูปิ้งขายเนี่ยอันนี้รับผลกระทบแน่ๆก็ต้องพยายามที่จะต้องดัดแปลงให้ได้ว่าถ้าเราลดจากการขายหมูปิ้งนะฮะไปทำเอาอย่างอื่นมาปิ้งเพิ่มได้ไหมหรืออาจจะต้องยอมที่จะขึ้นราคาซึ่งผมก็เชื่อว่าผู้บริโภคก็ต้องยอมรับและผมว่าเขาเข้าใจนะครับเราคงต้องปรับตัวไปตามสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้แหละครับนะจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่ผ่านมาผักชีแพงขนาดผักชีอ่ะซึ่งเป็นหลักของผักชีเนี่ยคือเครื่องเคียงมากกว่าที่จะเป็นผักที่เป็นผักทำอาหารหลักอ่ะขึ้นมาแพงอ่ะก็ยังได้ผลกระทบเลยรัฐบาลยังโดนด่าเลยนะฮะนานอีกไม่นานครับมันก็ลดราคาลงนะนั้นเราอยู่อย่างความเข้าใจเราอยู่อย่างมีภูมิคุ้มกันตัวเราผมพูดในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคที่รับผลกระทบอาจจะต้องลดปริมาณของหมูลงนะครับอีกไม่นานพอราคามันลดลงก็ว่าอีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยเคยพูดเล่นๆนะครับว่าเจอราคาลูกหมูตอนนี้ก็ราคาแพงมากครับลูกหมูเป็นๆที่เขาจะมาเลี้ยงอ่ะราคาก็แพงต้นทุนก็สูงคือผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมโตมาด้วยการเลี้ยงหมูซึ่งผมไม่ที่เป็นฟาร์มนะครับเป็นหมูแบบบ้านๆน่ะคือเราไปซื้อแม่พันธุ์หมูมาเอามาเลี้ยงจนโตแล้วก็ให้มันมาผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็ขายลูกมันนะครับอันเนี้ยเป็นอะไรที่ผมเกิดจำความได้ผมก็เห็นละซึ่งเลี้ยงแค่ 3-4 แม่นะครับสูงสุดที่เคยเลี้ยงคือ4แม่เท่านั้นเลี้ยงแบบนี้เพื่อจะขายลูกของหมูนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาเรียนหนังสือแต่ผมบ้านผมไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปเปิดฟาร์มหมูได้ผมเองจึงคุ้นชินกับเรื่องของราคาหมูตั้งแต่เด็กๆเลยว่าช่วงไหนเพราะเราจะสังเกตครับตอนนั้นแต่ก่อนนี้เนี่ยไอ้เรื่องของอะไรฮะเศรษฐกิจมันไม่ซับซ้อนผมสังเกตด้วยได้ครับว่าช่วงไหนราคารำแพงหมูจะถูกช่วงไหนราคารำถูกหมูจะแพงอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบพูดเสมอตอนเด็กๆและผมก็เห็นเป็นอย่างนั้นผมเองเนี่ยทำคลอดหมูเป็นตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงหมูอยู่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์คือพ่อกับแม่ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วแม่หมูมันคลอดออกมาเราก็ต้องทำที่จะให้ลูกหมูมันรอดได้ก็ทำให้ผมคุ้นกับหมูนะครับแล้วก็คุ้นชินอยู่แต่โตมาก็ที่บ้านก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วเราเลี้ยงเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาในการที่เราจะเอามาใช้ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนรองเท้านะครับปากกาอะไรแบบนี้นะครับนะก็มาเล่าให้ฟังก็เลยทำให้ผมเข้าใจนะครับเอาละหลายท่านเข้ามาทักทายกันแล้วคุณอังสุมารีรายงานตัวเรียบร้อยนะครับคุณมนศิชาสวัสดีครับคุณแคที่บอกอะไรแพงขึ้นเราก็เปลี่ยนไปกินอย่างอื่นแทนค่ะโอเคเราต้องปรับตัวไปถูกต้องครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะและมันจะช่วยเราได้นะครับเราบ่นอย่างไรด่าอย่างไรหมูก็ไม่ถูกลงหรอกครับแต่การบ่นการด่าทำลายสุขภาพจิตตัวเรานะครับเพราะว่าจิตใจเราต้องคิดเราต้องกั้นกรองสิ่งที่เราจะด่าและเราก็คิดด้วยจิตใจที่ขุ่นมัวแล้วก็ด่าออกมาด้วยคำพูดที่ขุ่นมัวและคำพูดที่ขุ่นมัวนั้นก็จะไหลเข้าไปในหูเราทำให้จิตใจเราขุ่นมัวอีกก็วนอยู่อย่างนี้แหละครับนะฮะเราเองก็ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ให้ได้เช่นกันนะครับก็เราค่อยๆปรับกันดูนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าราคาหมูเดี๋ยวก็ลงก็จะเป็นนี้ฮะขึ้นลงเรื่องปกติวันนี้ไปที่ตลาดยังไปคุยกับแม่ค้าขายหมูนะครับถามว่าเป็นไงราคาสูงขึ้นไหมแม่ค้าก็แย่กับผมนะครับว่าสูงขึ้นผมบอกอดทนเลยนะคงไม่นานหรอกนะครับแม่ค้ายังแซวแต่ว่าคงไม่นานมันอาจจะถึง300ก็ขำๆกันนะแต่ไม่ได้มีอะไรนะครับคุณอิ๋วบอกว่าไม่ค่อยเดือดร้อนค่ะเรื่องราคาหมูแพงนะทานเยอะก็ลดลงหน่อยนะทานปลาก็ได้เหมือนผมเลยนะครับคุณอารีบอกคนไทยอะไรก็ด่ารัฐบาลไว้ก่อนก็บอกไงถ้าหมูถูกรัฐบาลก็โดนด่าหมูแพงก็โดนด่าผักชีแพงก็โดนด่าผมว่ามีอะไรบ้างที่มีโดนด่านะฮะก็คงโดนหมดแหละครับนะฮะก็ต้องทนฮะแต่สำหรับพวกเราเนี่ยผมเชื่อว่าเราปรับตัวกันได้นะครับนะพี่โอบอกว่าร้านอาหารเวียดนามประจำก็ขอขึ้นราคาจานละ20 บาทนะฮะนะฮะก็เราเข้าใจนะฮะสำหรับที่เขาจะขึ้นราคาเราก็เข้าใจกันได้ถ้าเราอยู่ด้วยความเข้าใจกันเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าราคาหมูที่มันแพงขึ้น
มันเกิดจากการที่รัฐบาลทุจริตเอาหมูไปขายเพื่อทำกำไรทุจริตทำให้คนเดือดร้อนอันเนี้ยสมควรด่ารัฐบาลแต่ถ้ามันขึ้นด้วยเหตุด้วยผลอย่างเนี้ยว่าเป็นโรคระบาดแล้วเราก็พยายามดูแลกันทุกภาคส่วนแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกเฉยๆนะไม่ถึงกับตำหนิอะไรนะเฉยๆนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมันไม่ได้เกิดจากปัญหาแบบนั้นและก็ถ้าเรายอมปรับตัวสักนิดนึงเพื่อให้อยู่ในสังคมได้เนี่ยเราก็จะอยู่ได้ใช่ไหมฮะก็น่าจะทำได้ระหว่างหมูแพงเนี่ยนะกับข้าวแพงขึ้นเนี่ยผมว่าถ้าข้าวแพงเนี่ยโอ้ยเสี่ยงนะเพราะข้าวมันต้องกินทุกหลังคาเรือนไงและข้าวเนี่ยมัน 90% ของอาหารต่อมื้อเลยนะเพราะถ้าข้าวแพงเนี่ยอาจจะสร้างผลกระทบและเดือดร้อนมากกว่าหมูแพงเนี่ยมีของแทนนะแต่ว่าข้าวเนี่ยคนไทยคงลำบากจะให้ไปกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันก็คงไม่ไหวผมเองเป็นคนติดข้าวด้วยนะครับนะฮะก็ปรับตัวให้ได้ให้ใช้ชีวิตทำชีวิตให้ง่ายๆเนี่ยชอบคุณธนภัทรบอกเลยทำชีวิตให้ง่ายๆเราจะอยู่อย่างมีความสุขพระพุทธเจ้าถ้าพี่น้องแฟนรายการเป็นชาวพุทธนะครับพุทธเจ้าสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับผมเองผมว่าความเรียบง่ายเป็นเสน่ห์แล้วทำให้เรามีความสุขคุณมอสิชาผมชอบทำกุ้งหอยปูปลาแต่ถ้าเป็นผักชอบมากเหมือนผมเลยแต่ผมชอบมากสุดคือปลาผมชอบปลาทุกประเภทแม้กระทั่งปลาหมึกซึ่งผมชอบมากรวมไปทั้งปลาท่องโก้ด้วยอะไรเป็นปลาชอบหมดชอบทั้งปลาหมึกปลาท่องโก้ชอบหมดเลยนะครับคุณวชิราสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับดาวที่ให้มา50ดวงนะครับนะฮะคุณวชิราเข้ามาสวัสดีนะครับนะฮะคนที่ยุคพาบอกปรับตัวได้ค่ะอาจารย์สบายๆสุดยอดปรบมือให้จริงๆอยู่กันให้ได้ครับนะมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวนะครับเพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องควบคุมอารมณ์หน่อยนะครับสำหรับคนที่ออกมากล่นด่าเราก็ต้องทนฟังกันไปครับถ้ามันจะครับยังไงก็โดนด่านะฮะเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบทานคุณมนติชาบอกไว้ดีครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มเลยวัยหนุ่มสาวเนี่ยเรื่องเนื้อสัตว์ก็จะลดลงเพราะว่าถ้าวัยหนุ่มสาวต้องใช้เยอะคุณวินิจบอกว่าเมืองไทยของกินเยอะเลือกกินได้จริงฮะของไทยนี่เยอะจริงๆนะฮะโอ้โหมันสุดยอดเลยนะอาหารไทยนี่เยอะมากๆผลไม้ก็มีกันตลอดทั้งปีผักมีตลอดผักหน้าหนาวผักหน้าร้อนผักหน้าฝนโอ้โหอาหารก็เพียบนะฮะคุณแอมมี่บอกปลาเก๋าเหรอคะอาจารย์ปลาเก๋านะฮะคุณสิริพรบอกปลาดุกต้มปลาล้าสุดยอดค่ะนั่นเห็นไหมปลานี่เป็นอะไรที่โอ้โหละเฉพาะปลาอย่างเดียวก็ปลาก็หลากหลายปลาช่อนแพงก็กินปลาดุกปลาดุกแพงก็กินปลานิลปลานิลแพงกินปลาสลิดเยอะแยะเลยปลามีเยอะแยะตอนนี้ปลาอยู่กิโลละ90บาทผมซื้อปลาอย่างเดียวนะฮะคุณพระชยาบอกจะด่ากันไปทำไมก็ท่านอดีตผมก็ยังไม่เข้าใจอะไรก็ด่ากันหมดเลยเนาะคือมันกลายเป็นสังคมแห่งการก่นด่านะฮะเราเปลี่ยนบ้างไหมพยายามที่จะปรับตัวเองให้อยู่ให้ได้เรื่องปกติของขึ้นแพงๆเนาะเอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนไม่ได้คุยอะไรที่เร่าร้อนรุนแรงวันนี้คุยสบายๆนะครับอยากให้ท่านมองว่าเรื่องราคาสินค้าที่แพงขึ้นก็เป็นเรื่องสบายๆแต่เรื่องที่ผมเป็นห่วงเป็นใยท่านก็คือเรื่องของโควิดนะครับอย่าไปโทษใครซึ่งผมเชื่อว่าแฟนคลับอาจารย์ทุกคนไม่โทษใครแต่อยู่ที่ตัวเราครับที่เราจะป้องกันการเราต้องไม่ตกเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าโอมิครอนมันจะเข้ามาและเราก็รู้อยู่แล้วว่าวิธีการป้องกันทำอย่างไรเราถ้าเราป้องกันที่ดีที่สุดกาดไม่ตกมันดีกว่าใช้วัคซีนนี่นะครับแต่เมื่อท่านฉีดวัคซีนแล้วกาดไม่ตกด้วยผมคิดว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ดีกว่าคนบางคนที่ตะโกนด่าวัคซีนว่าวัคซีนไม่มีคุณภาพว่าวัคซีนที่ไม่มีค่าแล้วตัวเองก็แอบไปฉีดวัคซีนอย่าทำอย่างนั้นและผมเชื่อว่าแฟนคลับของผมไม่ใช่คนแบบนั้นแฟนรายการของอาจารย์จักรไม่ใช่แบบนั้นเราจะป้องกันตัวเองกาดต้องไม่ตกดูแลตัวเองให้มากๆนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ